รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสอนนอแสนแสบสอนนอแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พาไปลงจุดเกิดเหตุการกลับมาอีกครั้งของ6หนุ่มสุดฮอต 2PM ในงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok Take You Home Tonight และเปิดสำนวนสอบปากคำนางเอกมากฝีมือทัพทิมอัญญรินทร์สำนวนจะแสบคดีจะแซ่บแค่ไหนห้ามพลาดในรายการสอนนอแสนแสบโอ้ยอยากจะร้องเพลงเลยคุณผู้ชมอยู่คนเดียวถ้ามันดีกว่าบอกลาพิธีกรสองคนผมไปเลยไปไหนไปไหนทิ้งผมอยู่คนเดียวพี่อ้วนไม่มาอาชีพครับบอกไงดีอ่ะปล่อยขนมหมาอยู่นางนั่งยองๆแล้วปล่อยขนมหมาอยู่ตอนนี้โอ้ยนะฮะสุขภาพไม่ดีกันนะสวัสดีครับมาแล้วนะครับพร้อมแล้ววันนี้อยู่กับพี่เป้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวอาชีพถ้าเกิดไหวนางคงจะเดินเข้ามาเพราะตอนนี้นางยังอยู่ในห้องนะครับห้องสุขาสุขาอยู่ห้องใดวิ่งเข้าสองรอบแล้วอ่ะโอ้ยนะนะครับวันนี้พร้อมที่จะมาไขคดีมือถือแสบแบบสดๆครับสดอสแซ่บโอ้โหสาวสั้นไปวะผมเรียวยาวหน่อยก็ไม่ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้อยู่กับพี่เป้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งไปดูกรีนคอนเสิร์ตมาโอ้โหนะฮะใครที่พลาดไปนี่เสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมศิลปินเรียกว่า43คนกับ100เพลงดีคอนเสิร์ตดีมากๆนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าคงจะมีภาพข่าวมาให้ได้ดูกันบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับพรุ่งนี้ทีมข่าวตามมาให้แล้วนะครับเป็นคอนเสิร์ตดีมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องกล่อมกรุง2ก่อนนะฮะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับที่ไม่ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือครั้งที่2แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเชิญชวนท่านหน่อยดีกว่านะออกบ้านไปซื้อบัตรให้ท่านและไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กับคอนเสิร์ตทรงคุณค่าที่ลูกทุกคนต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูสุเทพวงศ์คำแหงสวัสดีประกาพันธ์ชลินธนาคอนอรวิสัจจานนท์ธานินทร์อินทรเทพรุ่นดีแพทย์ผ่องใสแล้วก็ยังมีต้อยเศรษฐาศิรสัญญานะครับแล้วก็ศิริสัยสุชาติวุฒินี่ไงโอ้อ่านแทบไม่ทันต้องซื้อขึ้นเร็วมาก10-11ตุลาคมนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับที่เป็นคอนเสิร์ตคุณค่าจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือศิลปินรุ่นในตำนานศิลปินที่เรียกว่าเป็นระดับบรมครูนะครับที่จะมารวมตัวกันบนเวทีครั้งนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จองบัตรนะครับรีบไปจองกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองนะครับไม่มีใครให้แซวเลย อยู่คนเดียวเหงาเดินเองก็ได้มาที่จอ LCD ของเรากันหน่อยแต่แล้วนี่วันนี้จอ LCD ของเรานะครับกับเรื่องของการลงบันทึกประจำวันน้องมินโอ้ยน้องมินทางช่อง7ไงน้องมินเตรียมบินถ่ายหนังที่จีนเขาบอกไว้นะอันนี้เมาส์เล่นๆนะเบาๆเลยนะเขาบอกว่านี่นะไปถ่ายหนังที่จีนนะได้ค่าตัว8หลักคุณผู้ชม wow. หน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน10ล้าน Oh my god 8หลักคุณผู้ชมดูเลยมั้ยดูข่าวนี้เลยมั้ย ดูข่าวนี้เลยได้อยากรู้ว่ายังไงอ่ะจริงไม่จริงอ่ะคดีที่2มาริโอไม่รู้ข่าวช่องเตรียมจิ้นใหม่โอเคสายตางงมาริโอไม่รู้ข่าวช่องเตรียมจิ้นใหม่จิ้นใหม่จิ้นคนที่ชื่อใหม่หรือจิ้นคู่ใหม่เดี๋ยวเราตามดูเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นคุณใหม่จริงๆเนี่ยคุณใหม่อยู่ช่อง7มาริโออยู่ช่อง3แล้วถ้าเกิดว่าเตรียมจิ้นใหม่ใหม่ดาวิกาเอ้าใหม่ย้ายช่องเหรอเฮ้ยใหม่เจริญบุระป่ะเอามาแล้วเหรอสวัสดีพี่เป้ด้วยค่ะมาแล้วเหรอค่ะเมื่อกี้น้องไปทำธุระมาค่ะอ๋อเหรอมาแล้วเด้อมาแล้วเดี๋ยว
วอยู่คุยกันขอโทษด้วยจุดนี้นะคะไปต่อค่ะคุณรังไหนเอ่ยรังร็อกเกสตาพี่คุณพี่เป้ไม่ต้องออกการขนาดนั้นน้องเคลียร์ทุกสิ่งอย่างแล้วไม่เชื่อเข้าสองรอบอะฉันไงก็รู้ว่าท่าทางจะหนักรังร็อกเกสตาเตรียมดึงแมททอลลูกสาวร่วมงานพี่เป้พี่เป้ลองอ่านธรรมดาดูไปได้จริงจริงจริงมาล้างแล้วเคลียร์ทุกอย่างจริ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 งโอเคโอเคเอาล่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเมททอลเนี่ยจะได้ร่วมงานกับอารังอารังคุณจำได้ไหมวิ่ง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 ไป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 ลองดูตลอดตัวเราได้ได้ทำได้ทำได้ทำได้ดินี่แหละนี่แหละโอ้ยแล้วถ้าเกิดมาทำงานคู่กันร้องเพลงด้วยกันจะเป็นยังไงเออนะแล้วเตรียมเขาเตรียมดึงคุณโดมมาร่วมด้วยไหมคะโอ้โหยังไม่ทันดนตรีหมดเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้เขาแต่งก่อนแล้วค่อยเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเอาก็ไม่รู้นะว่ายังไงได้เดี๋ยวฟังกันดีกว่าในช่วงนี้กับโลกบันทึกประจำวันครับช่วงลงบันทึกประจำวันเปิดแฟ้มลงบันทึกประจำวันกับคดีของพระเอกหนุ่มวิกหมอชิตเอสกันตพงศ์ที่ล่าสุดเจอเจ้าตัวก็สังเกตได้ถึงรูปร่างที่ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้เป็นเพราะโหมงานหนักเกินไปหรือเปล่ารวมถึงเรื่องหัวใจที่เห็นว่าช่วงนี้ซุ่มคุยสาวนักธุรกิจจริงไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟิตหุ่นเพื่อต้องถ่ายรายการ Sing Your Face Off เพราะว่าต้องถอดเสื้อต้องก๊อปปี้เป็นพี่เวนต้องเต้นให้พลิ้วแบบพี่เลนให้ก็ต้องฟิตหุ่นขึ้นมาเงี้ยครับแล้วเราเพลินเราฟิตหนักเกินไปหน่อยจนเสื้อผ้ามันทับไปหมดแล้วก็เลยผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ลีนลงมามันเริ่มตัวใหญ่เกินไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็คงฟิตเน็ตเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ให้ใหญ่แล้วก็คงให้ลีนอย่างเดียวเงี้ยครับผมให้ใหญ่เต็มพอใจหรือยังนะความจริงเราชอบแบบใหญ่มากแต่ว่าเวลาออกกล้องแล้วมันจะดูแบบว่าตันไปนิดนึงที่ผู้ใหญ่บอกเงี้ยครับใจเนื่องจากถ่ายละครอย่างเดียวก็โสดเลยครับก็มียอมรับว่ามีเหงาบ้างครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเราทำงานเยอะไปหรือเปล่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบทำงานมีคุยบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเจอคนในแวดวงธุรกิจครับแสดงว่าเป็นคนนั้นมาวินสุดหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่เข้าใจการไม่มีเวลาให้มากที่สุดเพราะเขาก็ไม่มีเวลาต่างคนต่างไม่มีเวลาคุยหลายคนถ้าเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็คงเป็นปกตินะครับก็มีเพราะเราเจอคนเยอะในแต่ละวันเนี่ยก็มีเพื่อนที่เราได้เจอแต่พิเศษพิเศษก็คงยังไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเรายังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคงต้องเหงาไปก่อนในสักพักนึงมากันที่คดีของนางเอกสาวสวยมินพีชยาเรียกว่าตอนนี้เร่งถ่ายละครเพื่อให้ทันปิดกล้องจนทำงาน7วันเลยทีเดียวหลังตกลงรับเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์หนังที่ประเทศจีนงานนี้ก็เลยต้องถามถึงการเตรียมตัวกันสักหน่อยและประเด็นเรื่องเรทค่าตัวที่มีกระแสออกมาว่างานนี้ฝันไปถึง8หลักจริงหรือเปล่าครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ว่าถามว่าการเตรียมตัวก็คือได้มากที่สุดเท่าที่เราได้เพราะว่าทุกวันนี้ถ่ายละคร7วันเลยเรียกว่าแบบโอ้ไม่ได้ถ่ายละครแบบนี้มานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าอัดคิวละครก่อนที่จะไปจีนค่ะภาษาจีนหรอมินว่าต้องไปเจอของจริงเหมือนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยตอนเวลาเราเรียนเราก็จะได้ประมาณนึงเวลาเขาพูดเราก็จะแบบงงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เรียนแค่ในหนังสือตอนนี้เขาส่งบทอะไรมาให้ดูหรือยังส่งบทมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็เป็นภาษาจีนก็ต้องเราก็ต้องแบบฝึกซ้อมอะไรเงี้ยไปวันที่17นี้ค่ะใช่จริงๆต้องไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ว่าพอดีว่ามีการเลื่อนคิวนิดหน่อยอะไรเงี้ยในเรื่องของคิวต่างๆด้วยค่าตัว8หลักเลยไหมคะโหอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการเดินทางด้วยมั้งคะเพราะว่าจริงๆอย่างอยู่บ้านเราก็เดินทางนิดหน่อยออกจากบ้านชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นเรื่องของทีมที่ไปด้วยเลยเพราะเราไปเป็นทีมค่ะแล้วก็มีเรียกว่ามีต้นทุนในการเดินทางสูงต่อกันที่คดีของพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆมาริโอเมาเรอร์ที่ได้เบาะแสมาว่าหนุ่มอ้อห่วงสาวคนสนิทจันจิจันจิราที่ต้องถ่ายแบบชุดว่ายน้ำไม่รู้จริงหรือเปล่าพร้อมถามไปถึงเรื่องของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาหลังจากมีข่าวว่าฝ่ายหญิงจะย้ายมาซบอกวิกพระราม4เพื่อเตรียมจับคู่จิ้นกับหนุ่มมาริโอไม่รู้ว่าส่วนตัวของทั้งคู่ได้มีพูดคุยกันถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับก็ไม่ใช่แค่น้องเป็นห่วงครับแม่ก็เป็นห่วงครับพอดีก็
ช่วงนี้ฝนมันตกเยอะด้วยครับพี่ก็อันตรายครับโอ้ก็พยายามไม่ค่อยขี่ครับพี่โอ้ก็ได้ยินมาครับแต่ว่านั้นเป็นแบรนด์ของน้องเขาคิดกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรพี่มีความขออนุญาตก่อนนะไม่ครับไม่จำเป็นครับไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าช่วงหลังก็ไม่ทำงานก็ไม่ได้เจอน้องใหม่เลยครับก็ยินดีครับก็ยินดีแน่นอนครับเพราะว่าก็ร่วมงานกับน้องก็สนุกแล้วก็น้องก็เป็นคนเป็นน้องที่เป็นนักแสดงที่เก่งด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันครับก็ต้องโอ้ก็ต้องดูในเรื่องของคิวอะไรเงี้ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่ดูให้ถ้ามีโอกาสนะครับเหมือนที่พูดถึงละครเรื่องใหม่อะไรอย่างงี้บ้างยังยังเลยครับมาที่คดีของ2พ่อลูกศิลปินหลังร็อกเคสตาร์กับสาวเมทัลสุขขาวแววมาว่าคุณพ่อหลังจะดึงลูกสาวมาร่วมงานเพลงด้วยกันก็ไม่รู้ว่างานเนี้ยจะดึงเอาว่าที่ลูกเขยอย่างโดมปกรณ์ลำมาร่วมโปรเจกต์ด้วยหรือเปล่าและได้บอกแสว่าจริงๆแล้วพ่อหลังไม่ได้อยากให้ลูกสาวทุ่มกับเรื่องของการแสดงสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดสาวเมทัลเพิ่งตกปากรับคำไปแบบเนี้ยคุณพ่อจะโอเคหรือเปล่าครับคือเรื่องหามือเปียโนไม่ได้ฮะก็เลยเอาลูกสาวเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันได้เป็นร็อกเคสตาร์ใหม่คิดอยู่ค่ะคิดจะเป็นร็อกเคสตาร์ใหม่ก็อยู่ในช่วงเดเวลอปอยู่แต่เราก็อยากทำเหมือนเป็นเซตโชว์ขายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเพลงใหม่เดี๋ยวเราต้องลองดูสถานการณ์ก่อนเพราะตอนนี้บ้านนี้เราก็สถานการณ์วุ่นวายมากมายพี่โดมมาช่วยอะไรไหมคะช่วยฮะก็ช่วยคิดช่วยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเองครับผมว่าแน่ๆครับแต่ว่าถ้าพี่เขาตัวรู้ว่าเราอยากจะแบบเหมือนออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็อยากจะช่วยแบบว่าคนรู้จักอะไรช่วยประชาสัมพันธ์ให้พอได้ครับจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเขามาตั้งนานแล้วครับทุกเรื่องทุกงานอยู่แล้วผมไม่แย่ว่ามาเก็บอะไรเขาไว้ของแบบนี้คือเมทัลเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาย่อมจะรู้อะไรที่มันปัจจุบันมากกว่าผมด้วยซ้ำไปครับเขาก็อยากให้ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วคุณพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้อยากให้เป็นนักร้องตอนเริ่มนะคะเพราะว่าคุณพ่อแบบคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้สมัยนี้ก็ต้องรวมแล้วก็อยากให้เรียนอะไรเงี้ยปิดท้ายที่คดีของพระเอกหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำหลังมีภาพของ2ครอบครัวทานข้าวกันพร้อมหน้าก็เลยมีข่าวเมาออกมาว่าเป็นการนัดคุยเรื่องงานแต่งงานกับสาวเมทัลหรือเปล่าแถมล่าสุดยังเห็นทั้งคู่ควงกันบินลัดฟ้าไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นอีกไม่รู้ว่าทริปเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็ไปญี่ปุ่นปกติเลยฮะไม่เป็นทริปที่ผมไปคุยงานนะครับ2เรื่องนะครับเป็นงานเรื่องวิตามินของผมนะทำวิตามินตัวใหม่แล้วก็งานที่ผมจะทำเกี่ยวกับปาร์ตี้อะไรเงี้ยของญี่ปุ่นก็เหมือนไปเที่ยวกันครับไม่ได้ซื้ออะไรเป็นพิเศษให้แต่ก็ไปเที่ยวถือว่าการไปเที่ยวเนี่ยก็เหมือนของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับโหไม่เลยอ่ะจดงานหัวฟูมากแบบตื่นเช้านอนดึกตลอดก็ไปร่วมงานบวงสรวงครับที่หัวหินเป็นงานอุทยานราชพฤกษ์อะไรเงี้ยก็แม่ไปด้วยคุณพ่อคุณแม่เมทัลไปด้วยอะไรเงี้ยทริปนี้เนี่ยก็ไปรวมกันทุกคนแล้วก็มีโอกาสทานข้าวไปชิลกินกาแฟอะไรเงี้ยพร้อมหน้าเลยทีเดียวมีการพูดคุยเรื่องของเราจะคุยยังไงไหมคะแบบพ่อแม่เจอหน้ากันอะไรเงี้ยตามสไตล์นะพี่นะรูปดูเหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่หนึ่งจริงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคุยเรื่องทั่วไปชิวๆได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยดีนะต่างคนต่างรู้สึกดีกันเรื่อยๆคุยกันก็ถูกคอดีนะครับคุณพ่อน้องกับคุณแม่ผมก็คุยกันถูกคอดีครับคุณพ่อก็ไม่กีดกันนะไม่กัดกั้นด้วยแล้วก็เปิดโอกาสนะเดี๋ยวเขาก็คิดของเขามาแหละนี่ดีดีนะได้ทำงานร่วมกันคงจะได้เห็นในโอกาสต่อๆไปนะครับรวมถึงคุณมินด้วยเนาะสรุปแล้วหลักๆนะค่าตัว8หลักเนี่ยก็น่าจะได้แหละมั้งถ้าบอกว่าไม่ได้ถึงก็พูดตรงๆไปเลยว่าไม่ถึงค่ะก็แค่7ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่8หลักอ่ะเออๆ8หลักนี่ทีมข่าวเมามานะบอกว่า 9.9 ล้านน้อยไปไหมนะ99ล้านขนาดนี้8หลักพอดีโอ้99ล้านหรือเปล่าถ้า9หลักก็100ล้านหวังไม่ถึง100ล้านก็ถือว่าโอเคต้นทุนสูงค่าเดินทางสูงตัวเครื่องบินมันจะแพงซะเท่าไหร่เชียวขี้เมาจังเลยเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไงก็ไม่รู้แต่ถ้าได้จริงเราก็ยินดีนะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่จะโกอินเตอร์แล้วถ้าเกิดไปคว้าเงินมาขนาดนี้ดีดีนะเข้าประเทศปูทางให้กับศิลปินท่านอื่นด้วยพอเอาเงินเข้าประเทศเสร็จปุ๊บก็เสียภาษีให้ประเทศอีกแบบนี้ผมไม่เกี่ยวนะฮะจ้างพิธีกรไหมจ้างพิธีกรมันจะไปจีนบ้าง
หน้าได้หน้าจีนเนี่ยเออรอก่อนรอก่อนโชคชะตายังมาไม่ถึงนะคะเส้นๆอย่าเส้นๆอย่ามาข่าวต่างประเทศบ้างดีกว่าพี่ไปจีนนะพี่นะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ไปเจอไมลี่ไซรัสสักหน่อยโอ้ล่าสุดนางสร้างวีรกรรมอีกแล้วค่ะนะคะผู้หญิงคนนี้ไปออกรายการของจิมมี่คิมเมิลนะคะเขาลงทุนนะคะยอมตัวยอมปลอมตัวเป็นนักข่าวค่ะเพื่อไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้คนเกี่ยวกับตัวเธอเองเออนางเปรี้ยวนะก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อดิโอนะคะโดยมีแค่ปัสเตอร์ยาแปะที่นิปเปิลเอาเรียกง่ายๆว่าเปลือยอกถูกต้องนะคะปิดแค่ที่ตรงจุดสมวนของเขาตรงนั้นน่ะแล้วเอาเสื้อคลุมไหล่แค่นั้นเองนะคะโดยระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยนะคะไมลี่บอกว่าโอ้ฉันหนาวเหลือเกินทำไมหนาวไหมทำไมฉันไม่ใส่เสื้อมานะยังมีหน้ามาถามนะคะส่วนพิธีกรชายนะคะก็ยอมรับทันทีเลยนะคะในระหว่างที่สัมภาษณ์เธอเนี่ยพิธีกรก็บอกว่าโอ้ผมก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากที่เห็นไมลี่ไซรัสเนี่ยขยับเสื้อคลุมแล้วก็เปิดเต้าโชว์กลางรายการเลยนะคะไมลี่ไซรัสบอกว่างั้นกรุณามองที่คิ้วของดิฉันดีกว่านะคะเออนะคะใครจะมองอ่ะนอกจากนี้นะคะไมลี่เนี่ยนะคะเขาสร้างสีสันให้กับรายการนี้ด้วยการปลอมตัวใส่วิกนะคะแล้วแต่งตัวมิดชิดปลอมเป็นนักข่าวสาวนะคะ ออกไปสัมภาษณ์ผู้คนนะคะเขาใช้ชื่อในการสัมภาษณ์ว่าเจเน็ตเป็นนักข่าวจากสำนักข่าว Eyewitness News จากออสเตรเลียนะคะออกไปสัมภาษณ์ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาตอบไมลี่ไซรัสนะคะไมลี่ไซรัสถามว่าคุณคิดอย่างไรกับไมลี่ไซรัสนี่คือคำถามที่ถามทุกคนที่ผ่านไปมาผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาตอบว่าอุตสาหกรรมผ้าทั้งหมดอเมริกาเจ๊งหมดเลยเพราะตัวเธอเนี่ยไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะคะส่วนบางคนนะถ้าถามว่าไมลี่ไซรัสเนี่ยจะทำอะไรยังไงเขาก็บอกว่าขอเลือกเทย์เลอร์สวิฟต์ดีกว่าไมลี่ไซรัสไม่โอเคอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไมลี่ไซรัสก็เลยบอกว่าสัมภาษณ์ไปผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจำเธอได้เธอก็เลยโอ้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเธอก็เลยนะคะพิสูจน์ตัวตนความเป็นไมลี่ไซรัสให้ผู้ชายคนนั้นเชื่อถืออีกต่างหากเธอก็เลยถอดเสื้อจ้าโชว์เลยเปิดดมโชว์เลยของจริงต้องโชว์ไงเขาบอกว่านี่แหละข้างล่างคือไมลี่ไซรัสส่วนข้างบนนี่คืออีเจเน็ตนางบอกอย่างนี้แซ่บเหลือเกินนะฮะอันนี้แหละก็คือไมลี่ไซรัสแหมเขาน่าจะเอารูปตอนที่เปิดเผยให้ดูนะเราก็ต้องเซ็นเซอร์อยู่ดีแล้วอยากเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นน่ะที่แบบโอ้ว่ะไมลี่ไซรัสจริงๆด้วยอย่างนี้เป็นอีกคนนึงที่สร้างสีสันเนาะให้วงการบันเทิงบ้านเขาบ้านเราบ้านเราใครบ้านเราใครน้องๆนึกถึงเอมี่อมรวรรณสร้างสีสันให้วงการบันเทิงเหมือนกันถ้าเกิดนะที่งานนี่ไงถ้านางจะมาใส่ชุดแบบเหมือนกระต่ายแม็กซิมเอออย่างเงี้ยมาเส้นเดียวอย่างเงี้ยนะดีดีถือว่าเป็นสีสันวงการน่ะดูเป็นขำๆอย่าไปคิดเยอะอยากให้อย่าไปปิ้นแปะฝาบ้านพออยากให้คุณใหม่เดวิกาทำแบบนี้บ้างโอ้ไม่น่าจะ ไม่น่าจะเหมาะให้เขาเล่นหนังดีแล้วหรือเป็นอัมพัชราภาเสนอ เอาล่ะจุดหน้าจุดเกิดเหตุของเราบ้างดีกว่านะครับเราจะพาไปที่6หนุ่มชู่พีเอล่าสุดเพิ่งมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะแน่นอนว่าสนอสันแสบของเราลงจุดเกิดเหตุแล้วก็เอาภาพมาให้ดูกันด้วยสักครู่เดียวครับค่ะสนอแสนแสบสนอแสนแสบช่วงจุดเกิดเหตุมาถึงจุดเกิดเหตุของเราบ้านดีกว่านะครับโอ้โห6หนุ่ม 2PM มากันครบเลยนะครับและแน่นอนนิชคุณก็ต้องมาด้วยเป็นการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งของพวกเขานี่แหละนะครับในงานแฟนมิตติ้งนะครับ 2PM แฟนมิตติ้ง in Bangkok เนี่ย take you home tonight นะครับก็เนี่ยฮะจากภาพนะฮะลงได้เห็นแล้วครับกับงานเปิดตัวนี่ต้องออกเราเป็นพิธีกรค่ะครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมากกว่าแฟนมิตติ้งที่ทุกคนรู้จักมันกว่าปาร์ตี้ที่ทุกคนคุ้นเคยโอ้โหนะฮะบรรยากาศนี่ก็เรียกว่า exclusive จริงๆนะครับก็วันที่29ที่ผ่านมาเขาไปจัดกันใหญ่มากที่ทันโดมเมืองทองธานีหนุ่มๆ 2PM นะคะมาครบทั้ง6คนเลยค่ะนำทีมโดยนิชคุณนะคะแล้วก็ผองเพื่อนอย่างจุนเคแทกยอนอูยองจุนโฮซานซองนะคะแล้วก็จะลัดฟ้ามากว่าต้อนสาวๆเข้าบ้านทันเดอร์โดมกันนะคะเพื่อเสิร์ฟ 2PM Fan Meeting in Bangkok Take You Home Tonight นั่นเองนะคะกิจกรรมแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ 2PM ด้วยนะคะซึ่งบริษัทผู้จัดอีเวนต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหล่าแฟนคลับเนี่ยนะคะวางใจ411 Entertainment มากบริษัทนี้ใช่ไหมใช่เป็นของคุณกึ้งเฉลิมชัยนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จับมือกับต้นสังกัดอย่าง JYP Entertainment ค่ะการันตีความมันค่ะเขาบอกว่าเป็นมากกว่าแฟนมีตติ้งที่ทุกคนรู้จักมันกว่าปาร์ตี้ที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะแทบเรียกได้ว่า
ไม่ต่างกับคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้คุณดูแสงสีเสียงคุณดูแสงสีเสียงนะสุดยอดจริงๆเขาบอกว่า 2PM เนี่ยนะคะเขาเตรียมพาร์ทโชว์มาให้แฟนๆดูได้อย่างจุใจจริงๆนะฮะคือเท่าที่มีงานแฟนมีตติ้งที่แฟนๆเคยดูมานะไม่เคยมีครั้งไหนสาดใจเท่ากับครั้งนี้เลยพี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนวันนี้เรามีหน่วยข่าวแสบของเรานะฮะก็ตามไปลงพื้นที่เหมือนกันนะจะเป็นยังไงบ้างมีประมวลภาพมาให้ดูกันไปดูเลยครับจุดเกิดเหตุวันนี้เราได้เบาะแสมาว่า6หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตจากเกาหลี 2PM ได้บินตรงมาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยกับ 2PM แฟนมีตติ้ง in Bangkok Take You Home Tonight ซึ่งครั้งนี้หนุ่มหล่อหน้าใสนิชคุณหนึ่งในสมาชิก 2PM ก็ขอนำทีมเพื่อนๆทั้งแท็กยอนจุนเคจุนโฮอูยองและชานซองมาการันตีถึงความพิเศษเฉพาะแฟนคลับชาวไทยเพราะเป็นงานที่ไม่สามารถหาดูได้ในประเทศอื่นๆแม้กระทั่งเกาหลีเองก็ตามโดยในวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 16:00 น.ณ โรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ 6หนุ่ม 2PM ก็ได้แถลงข่าวพบปะพี่ๆสื่อมวลชนและโฮสเทสชาวไทยเพื่อยืนยันว่างานแฟนมีตติ้งครั้งนี้พวกเขาพร้อมมากที่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆณบ้านหลังที่2ประเทศไทยนั่นเองจะทิ้งครับเวียงครับแต่ต้องช่วยเราครับสวัสดีครับคุณนิชคุณครับผมจุ๊กเคครับจานซองครับโอเคขอเชิญพวกมือสักครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับกันไปต้อนรับกันมาแฮปปี้นะครับเราเตรียมตัวกันมาเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะเราจะมีช่วงทอล์คหรือว่าช่วงร้องเพลงที่เราเตรียมกันมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะฮะมาดูกันพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนทานข้าวก่อนมาด้วยเพราะว่า네어오늘내일팬미팅이고또오랜만에태국에왔는데되게많은기자분들과팬분들이와주셔서너무기쁘고요네내일아주즐거운시간될거라고신합니다네오랜만에왔으니까오랜만에온만큼아주좋은시간가져보고요네오늘와주셔서감사합니다항상건강하세요และในวันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณ ธันเดอร์โดมเมืองทองธานีฮอตเทสชาวไทยก็ได้แสดงพลังรวมพลกันอย่างเต็มพื้นที่เพื่อสนุกกับงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้โดยในช่วงแรกเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์แบบพิเศษถามถึงชีวิตส่วนตัวก่อนจะพักเล่นเกมกับแฟนๆซึ่งแต่ละเกมก็เรียกความฟินและเสียงกรี๊ดสนั่นฮอล์제가지금 KBS 드라마 Assembly 라는 드라마를 찍고 있는데그 드라마에서 이제 정치와 관련된 드라마다 보니까제가실제로이제국회의사당을가서이제찍는날들이많은데그날중에하루중에이렇게제가시간이나서찍은것입니다แล้วมีกระแสข่าวมาบอกว่า 2PM เนี่ยเพิ่งมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ประเทศเกาหลีไปแต่เรื่องของเรื่องคือความเซ็กซี่เขาเนี่ยทำให้แฟนๆบอกว่าเฮ้ยอย่าทำอีกเลยหนูทนไม่ไหวทุกคนรู้สึกยังไงครับกับคำพูดแบบนี้ฮะอยากจะบอกแฟนๆว่าที่แฟนๆหาว่าเราเซ็กซี่เกินไปนะครับอยากบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะเราเป็นตัวของตัวเองท้ายงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok Take You Home Tonight กับมินิคอนเสิร์ตจากทั้ง6หนุ่มซึ่งงานนี้แม้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแต่พวกเขาก็ใส่พลังกันอย่างเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นเล่นเอาฮอตเทสชาวไทยนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในบ้านหลังที่2ของทั้ง6หนุ่ม 2PM ส่วนจุดเกิดเหตุวันนี้ก็จบลงด้วยความเรียบร้อยครั้งหน้าเรามีเบาะแสอะไรใครทำอะไรที่ไหนสน.แสนแสบไม่พลาดส่งหน่วยข่าวแสบไปอย่างแน่นอน
2M ในเมืองไทยที่จัดใหญ่จริงๆแล้วยิ่งใหญ่มากดูอลังการมากๆเลยนะฮะดูไปก็มีความสุขไปเนาะเออนะฮะวิ่งมาเพิ่งถึงเนี่ยนะไปไหนมาแค่นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะไปมาอีกแล้วคุณนี่รอบที่3แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะจริงจริงใครไม่เจอไม่รู้จริงจุดนี้ใครไม่เป็นพี่เป้ก็ไม่เข้าใจว่าโอ้พี่เป้ตรงนี้จริงๆอยู่เนี่ยสัญญาว่าจะไม่พายสัญญาจริงๆพายไม่ได้นะพายไม่ได้พายไม่ได้เล็ดนะพายแล้วเล็ดนะอย่านะเดี๋ยวบอกไปก่อนละกันสำหรับ 2BM เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ใช่วันนี้สิว่าวันที่งานนะเรามีน้องเจมไอ้คือวันแถลงข่าวเนี่ยเป็นพี่อ๋องวันที่เขามีงานแฟนมีตจริงเนี่ยก็คือเป็นเจมไปแล้วเดี๋ยวเรามีสอบปากคำมาสอบปากคำเจมไม่ใช่สิทั้ง6คนเนี่ยคุณเอ็มแบบก็ exclusive เราก็ว่าไปสอบปากคำไอ้เจมทำไมไม่ไม่อยากจะบอกว่าพวกเราไปทำงานกันเยอะแยะไงอยากอวดอยากอวดน้องเสนอชื่อน้องหน่อยไม่ได้เหรออยากอวดน้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีสอบปากคำทั้ง6คนมาให้ดูแบบ exclusive ซึ่งไม่ให้ดูวันนี้นะบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวตามดูในวันพฤหัสบดีคือไม่ให้ดูวันนี้เพราะอะไรเพราะยังตัดไม่เสร็จไม่ใช่เด้เราเพิ่งมีแถลงข่าวไปเพิ่งมีข่าวไปก็ไม่อยากให้แบบติดกันให้เว้นช่วงหายใจหน่อยบอกไว้ก่อนแล้วกันสำหรับสาววกติ่งเกาหลีแล้วก็ติ่งของ 2PM ด้วยนะคะตั้งตารอพระราชสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะเปิดไว้เลยตั้งแต่เที่ยง45แล้วก็ไล่ยาวจนถึงบ่าย2โมงตรงนะคะดีๆเนาะตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสอบปากคำคนคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อทับทิมโอ้ล่าสุดหลังจากที่เขาเล่นละครเจ้านางทางช่อง7มีคนส่งคลิปแชร์คลิปเยอะมากในซีนที่น้องทับทิมกำลังกินไส้น่ากลัวมากเนี่ยมันก็มีกระแสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะบางคนแบบทับทิมทับทิมไหนอ่ะทับทิมนึกได้ออกป่ะทับทิมแฟนคุณปลื้มหรือเปล่าเอ้ยใช่ไหมคนละคนเลยนั่นแหละทับทิมไหนอีกคนไหนอะไรเงี้ยนะฮะมันเลยมีกระแสออกมาว่าได้เล่นละครมันเยอะแยะมากมายแต่มันไม่เปรี้ยงสักทีไม่ดังสักทีแบบไม่ดังทะลุออกมาสักทีเลยนะ acting นางดีนะก็นั่นไงนั่นไงสวยด้วยนางจะเหวี่ยงไหมเรื่องประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะสอบปากคำเลยในช่วงหน้าสักครู่ค่ะสอนนอแสนแซ่บสอนนอแสนแซ่บช่วงสอบปากคำสอบปากคำกันหน่อยไหมค่ะเอาสิคะพี่อยากถามอะไรหนูคะไม่ใช่คุณอ๋อโทษไปที่คุณทับทิมเซ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงน้องทับทิมนะที่บอกว่าละครก็ดังการแสดงก็ดีคือบอกว่าปังแต่ไม่เปรี้ยงสักทีเออค่ะเลยโอเคเดี๋ยวมาหนูเปิดผิดหน้าเหรอหนูว่าทำไมหนูหาไม่เจอวะไอ้เราสติไม่เต็มเลยไอ้เราก็ส่งไปให้แล้วทำไมแกไม่เล่าทำไมมันเป็นอันนี้วะเออเปิดผิดหน้าขอโทษคุณผู้ชมเอาใหม่อีกทีก็ได้ค่ะไม่รู้ว่างานนี้นะคะเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็เลยส่งไปค่ะโอ้ยวันนี้สติไม่เต็มเลยอ่ะพี่แป๊ะแกฮะเอาใหม่ขอให้อนุญาตไปเข้าห้องน้ำไปอีกรอบนึงหนูทำสมาธิในการทำงานมากนะวันนี้เข้าใจอาร์ตหน่อยเพราะว่าอาร์ตทำไปก็ขมิบไปจริงอันนี้ไม่เถียงเลยอ่ะกลับมาที่รับทีมอัญญลินพี่จ๋าเออหลังจากที่มีผลงานออกมาล่าสุดนี่นะคะแล้วก็มีละครออกมาปีนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะฝีไม้ลายมือของเธอเนี่ยก็พูดได้เลยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงใจถึงอารมณ์เหมือนสโลแกนช่องที่เธอเล่นเหลือเกินเต็มที่จริงเออนะคะทุกบทบาทที่เธอได้รับการแสดงเนี่ยทุกคนต่างปรบมือแล้วก็ชื่นชมอย่างบทผีถ้าพี่เป้เล่นพี่เป้จินตนาการออกไหมจังหวะพี่เลียปากจังหวะพี่กินไส้จังหวะพี่สาวไส้ออกมากินอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่มีอินเนอร์จริงๆทำไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเก่งไงเพราะฉะนั้นหน่วยข่าวแสงของเรานะครับก็ได้บอกแสงเหมือนกันนะครับว่าเธอเนี่ยแอบน้อยใจทางช่องทำไมอ่ะเอ้าก็แบบดันไม่ดันที่สุดทางสักทีนี่จะดังก็ไม่ดังอีกแล้วจะดังก็กำลังจะมาก็ไม่มาอีกแล้วนี่ไงมีเบาะแสนะฮะว่าเตรียมหนีอีกคนหนึ่งแล้วจริงเหรอมีข่าวว่าคุณใหม่จะหนีค่ะ
มีข่าวว่าใครโทนะคุณแพนเค้กคุณแพนเค้กก็จะหนีนี่ล่าสุดมีข่าวว่าคุณทับทิมจะหนีอีกแล้วนะโอ้โหน้อยใจเนี่ยไม่ดังไม่ดังแบบไม่พลิกสักทีนะฮะก็จะหนีจากช่องแล้วนะครับเพราะว่าเธอบอกว่าความสามารถของเธอเองก็เยอะละครที่เล่นมานี่ก็พลิกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ดังสักทีเอาวันนี้สอนอแสบของเรานะฮะก็ต้องส่งหน่วยข่าวแสบของเราไปสอบปากคำเธอหน่อยจะส่งใครล่ะส่งใครคะวันนี้ Baby Boomer Baby Boomer Mediterranean นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคางเธอดีกว่าค่ะว่าเขาจะใช้ไมค์หรือคางสัมภาษณ์ค่ะครับเปิดสำนวนสอบปากคำนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินทร์ที่เข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันหลายต่อหลายงานแต่ดูแล้วผลงานของเธอก็ยังไม่ปังสักทีทั้งที่ฝีมือของเธอก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามของวิกหมอชิตจนได้เบาะแสมาว่าเธอแอบน้อยใจที่ยังไม่ดังสักทีจนมีข่าวว่าเตรียมชิงหนีต้นสังกัดไม่รู้เรื่องเนี้ยจะจริงหรือเปล่าและอีกหนึ่งเบาะแสที่มีข่าวออกมาว่าเธอพยายามทำทุกอย่างให้เข้ามาในวงการบันเทิงคดีนี้จะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเราส่งหน่วยข่าวแสบฝ่ายสืบสวนสอบสวนไปสอบปากคำเธอในคดีนี้มาฝากกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้มีคดีมาต้องมาสอบปากคำกันค่ะนะครับกับคดีที่บอกว่าไม่ดังแต่ปังมากตอนนี้เรามีผลงานอะไรอยู่บ้างผลงานตอนนี้นะคะก็ละครเรื่องเจ้านางค่ะที่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะหลายคนก็ให้การตอบรับที่ดีมากซึ่งมันเกินคาดจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องฉันทนาสามชาติอีกเรื่องนึงค่ะรวมไปถึงรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off ใช่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยสำหรับรายการนี้กับการที่เปลี่ยนหน้าเป็นปล่อยฝ้ายปล่อยฝ้ายใช่ค่ะก็เรียกว่าเหมือนเป็นการพลิกยิ่งกว่าพลิกคาแรคเตอร์อีกอะเพราะมันพลิกทั้งหน้าทั้งบุคลิกคือทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะยากไหมอะกับการที่มันถือว่าเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมากๆคืออยากจะบอกว่าโจทย์แต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใกล้ตัวเราเลยจริงๆแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบเราต้องทุ่มเทให้กับมันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเราอยากจะให้โชว์ออกมาดีที่สุดแล้วก็เหมือนที่สุดรู้เลยว่าถ้าเรายิ่งเหมือนเท่าไหร่คนดูก็ยิ่งสนุกมากเท่านั้นขนาดคนที่เวลาเราถ่ายอัดอยู่ในสตูใช่ไหมคะเวลาดูกันเองอะไรเงี้ยคุยพี่เหมือนจังเลยอ่ะคือมันยิ่งสนุกอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทำโชว์ออกมาให้สนุกแล้วก็ให้คนเนี่ยมาร่วมทำบุญกับเราปีนี้มีละครกี่เรื่องครับที่ผ่านมาก็ต้นปีมีลีลาวดีเพลิงที่ออนค่ะแล้วก็ต่อมาด้วยเพลงรักเพลงรำแล้วก็มาเจ้านางแต่ละเรื่องนี่คาแรคเตอร์ก็คนละอย่างเลยค่ะใช่ไม่มีเหมือนกันเลยเราเต็มที่กับมันแค่ไหนเวลาเรามีงานแต่ละอย่างแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่ทุกอย่างนะคะเพราะว่าทีมคิดว่าเวลาเรารับงานมาแล้วมันคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำให้มันสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ทีมคนเดียวด้วยรวมไปถึงทุกๆคนที่เราร่วมกันทำไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะมีเบาะแสมาว่าทัพทีมเนี่ยน้อยใจมีการน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่ถึงที่สุดสักทีอย่างนี้จริงหรือเปล่าบอกแสน้อยใจไม่มีไม่จริงไม่ใช่เลยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ถ้าพูดถึงตัวทีมเองนะคะทีมพอใจในทุกๆวันนี้ที่เป็นอยู่หรือว่าตั้งแต่จุดแรกที่ทีมเข้าวงการมาเท่าที่มีความรู้สึกว่าเรายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่าก้าวกระโดดเหมือนคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งเรายังมีการพัฒนายังมีการเดินหน้าซึ่งเราก็พอใจตรงนี้ค่ะเราคิดว่าจะมีข่าวที่แบบจะสร้างกระแสให้ตัวเองได้เปรี้ยงป้างเหมือนแบบคนอื่นนะคงไม่นะคะเพราะว่าทีมคิดว่าตั้งแต่คือเราอาจจะไม่ได้มาสายที่แบบเราจะต้องมีข่าวทุกวันหรือว่ามีกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นในตัวผลงานมากกว่าคือทีมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะเห็นตั้งแต่ช่วงที่เข้าวงการมาตอนแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็คือเราอาศัยการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองแล้วก็ให้ทุกๆคนยอมรับในผลงานของเราเห็นว่าเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เข้ามาในวงการบันเทิงเลยจริงหรือเปล่าเหมือนแบบใช้ความสามารถหลายๆด้านเพื่อให้ตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงได้เลยจะพูดว่าจริงหรือไม่จริงหรอไม่จริงตรงที่พยายามทำทุกอย่างดีกว่าเพราะทีมว่ามันอาศัยหลายๆอย่างทั้งช่วงเวลาโอกาสความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอย่างนึงที่ทีมยังคงใช้คือเรานอกจากว่าเราจะ
ไม่ทิ้งโอกาสทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราก็ยังเป็นคนที่ถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็จะวิ่งหาโอกาสด้วยไม่ใช่รออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วให้โอกาสมาหาเราอย่างเดียวอันนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถ้าพูดชื่อทัพทีมอัญญรินทร์แล้วมีคนบอกว่าเป็นใครไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราเองรู้สึกยังไงเราเองโอ้ยหนูยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังมีค่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกน้อยหรือว่าอะไรนะคะเราก็คิดว่าเขาอาจจะยังไม่เคยชมผลงานเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะได้ชมผลงานเรานะแล้วก็จะชื่นชอบเหมือนคนอื่นๆอยากให้ฝากผลงานหน่อยครับว่าต่อจากนี้จะมีละครเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีรายการอะไรค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะอย่างก่อนแรกอย่างแรกเลยนะคะคือขอบคุณสำหรับแฟนๆละครเรื่องเจ้านางนะคะที่ติดตามชมกันมาจนอวสานเลยแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากยังมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงก็ฝากให้ติดตามชมผลงานละครเรื่องต่อๆไปพิมพ์ด้วยนะคะอย่างละครเรื่องสันนาสามชาติเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอีกแล้วเพลงประกอบละครนะคะใครที่คอเพลงลูกทุ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่านอกจากกับทีมจะร้องเพลงแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านมีนักร้องลูกทุ่งที่มาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากติดตามชมรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off ค่ะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับสัปดาห์สุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งนะคะที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทไปบริจาคให้กับมูลนิธิยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะทัพทีม S4 ค่ะเคลียร์ชัดติดสำนวนคดีนะครับไม่ดังแต่เราปังมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยเนาะสวยจริงพูดพร้อมกันเลยพูดประโยคเดียวโดยที่ไม่นัดหมายคือสวยจริงนั่งดูแล้วก็ชื่นใจนะฮะแต่ว่าเฮ้ยนางเปลี่ยนหน้าได้สวยงามมากเมื่อกี้เป็นปอยฟ้าเออนางจะทำอะไรนางเต็มที่จริงๆนะเล่นเป็นปอบก็น่ากลัวเหมือนกันเจ้านางละอองคำอย่างนี้เล่นเป็นปอยฟ้านี่เอาซะเบื่อเลยครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราต้องจำเธอได้แน่นอนทีมนะครับเพราะว่าเต็มที่กับทุกงานนะฮะสุดไม่ย้ายเนาะไม่ย้ายไม่ย้ายอยู่อยู่นิดหนึ่งกันนะคิดเขาบอกว่าสัญญาเหลืออีกหลายปีเรื่องตอบไม่ได้ว่าย้ายไม่ย้ายก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคนะฮะกับทัพทิมนะครับไปกันต่อนะฮะในช่วงหน้าดีกว่าเราจะเปิดแฟ้มคดีในอดีตบ้างแฟ้มที่หนูเปิดผิดหน้าเมื่อกี้เหรอใช่วันนี้วันที่31เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า31สิงหาคมนะฮะวันนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสอนนอแสนแสบช่วงเปิดแฟ้มคดีบันเทิงแสบมาเปิดแฟ้มคดีบันเทิงแสบในอดีตกันบ้างดีกว่านะครับ31สิงหาคมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแม้ว่าร่างกายจะสู้ผอมแล้วก็อ่อนเพลียนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะกับข่าวในวันนั้นที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะจำได้ราชาลูกทุ่งนะฮะคุณสายันสัญญาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายนะครับก็กัดฟันครับเดินทางตามภาพเห็นภาพผอมมากเลยนะครับเดินทางนะฮะไปยังวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักพี่เป้าทันทีที่รถตู้เนี่ยนะฮะของราชาลูกทุ่งนะฮะจอดเทียบหลังเวทีก็มีแฟนเพลงแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการลูกทุ่งเนี่ย มาให้กำลังใจกันเพียบเลยทีเดียวครับภาพเมื่อกี้พี่เป้ขนลุกจริงๆนะเห็นพี่เป้ามาขนาดนั้นนะคะหลังจากที่นั่งพักบนรถตู้เกือบครึ่งชั่วโมงค่ะลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมนะคะก็เลยดอกออกมาโชว์สปิริตบนเวทีค่ะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแฟนๆร่วมพันคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ตนต่อสู้กับโรคร้ายก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะค่อนข้างคึกคักค่ะแฟนเพลงนะคะแห่มาร่วมงานกันแล้วก็ยังซื้อของที่ระลึกด้วยนะคะเช่นเสื้อยืด VCD เพลงนะคะ VCD คอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีการจำหน่ายเก้าอี้สำหรับเข้าชมคอนเสิร์ตตัวละ200บาทด้วยนะคะซึ่งภายในวัดเนี่ยก็มีการออกร้านขายของกันอย่างคึกคักเลยที่ฮือฮามากเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ลุงเอี่ยมคำพิลานนท์ค่ะซึ่งเขาเป็นขอทานผู้ยิ่งใหญ่นะคนนี้เขาเคยบริจาคเงินขอทานให้วัดไร่ขิงใน1ล้านบาทลุงเอี่ยมที่เขาเป็นขอทานใช่แต่ว่าเป็นขอทานที่ได้เงินเยอะมากคือเรียกว่าเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่นั่นแหละนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยลุงเอี่ยมก็มอบเงินให้พี่เป้าสายันเนี่ยไปรักษาตัวด้วยถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวโอ้นั่นคือภาพข่าวนะฮะในปีที่ผ่านมานะครับดูภาพนี้แล้วก็คิดถึงพี่เป้าเหมือนกันเนาะเสียไปวันที่11กันยายนนะฮะหลังจาก
ในปีนั้นแหละนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้โหก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในใจเนาะผมเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งปูชนียบุคคลนะครับที่สำคัญมากๆของวงการเพลงคนดังจริงๆนะพี่เป้าสายันหนูเอาเป็นว่าหนูจำได้ว่าหนูโตมาพร้อมกับเพลงพี่เป้าเหมือนกันแล้วเราจะรู้สึกว่าพี่เป้าพี่แอลแม่พึ่งถ้าเราดูตลกแล้วถ้าตลกนำศิลปินเหล่านี้มาล้อเลียนนั่นหมายความว่านั่นคือโด่งดังเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจริงๆจังหวะนี้ต้องมีเทพพันสายไฟนะต้องมาแปะแล้วก็มาเขย่าไมค์ไทยจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครภาพเหล่านี้พอก่อนแม่เอฟเฟกต์กระจายเหลือเกินเราคิดถึงภาพเหล่านี้ท่านจะมาหาแกไหมของงวดนี้เลยละกันวันพรุ่งนี้ละออกพอดีแกจะเล่นท่านขนาดนี้ขอโทษขอโทษด้วยความระลึกถึงพี่เป้าจากหัวใจจริงๆค่ะไอ้วันนี้บีซุปตาบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าความสุข2ทุ่มเนี่ยของเราต้องตามดูกันด้วยละครสนุกความสุข2ทุ่มของ GM 25ของเรานะครับทุกวันจันทร์อังคารเราจะเจอกับ I Wanna Be Superstar ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับไม่อยากให้พลาดเพราะว่านะครับจะมี2แขกรับเชิญมาร่วมแสดงด้วยเมื่อกี้เราเห็นภาพแว๊บๆแล้วนะมีคุณเชนคุณเชนไหนอ่ะเชนจากพี่มากไงมีน้องฟลอยฟลอยไหนอ่ะจากพี่มากไงมี2คนนี้แหละโถ จังหวะรอชงอย่างเต็มที่เลยอ่ะที่2คนนี้แหละที่เขาจะมาเป็นบอยแบนด์เกาหลีน่าสนใจแล้วก็เป็นเหมือนจะถ่ายทำ MV อย่างเงี้ยแล้วตัวประกอบใน MV เนี้ยก็จะเป็นยิปโซแน่นอนนะแล้วนางก็จะต้องเล่นใหญ่เล่นโตวันหนึ่งแบบวันหนึ่งอยากเป็นซุปตาร์จริงๆวันหนึ่งได้เป็นแค่เอ็กซ่าวันหนึ่งก็โอเคแล้วนี่ไงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะฮะในส่วนนี้ซึ่งถามว่าพุทธิชัยของเราจะมีโชว์ซิกแพคอีกไหมน่าจะต้องมีน่าจะต้องมีเพราะเป็นจุดขายไปแล้วนะคะอยากให้ติดตามตอนนี้เดินไปไหนมาไหนบอกว่าแฟนทักไงรู้ป่ะแฟนคลับพี่พุทธใส่เสื้อทำไมอ่ะตายเดี๋ยวก่อนนะนี่พุทธิชัยนะคะไม่ใช่เมลี่ไซรัสนะคะแบ่งแยกด้วยนะคะจะให้เปิดนมโชว์ตลอดเวลามันไม่ใช่ให้น้องเดินไปไหนถอดเสื้อตลอดทีหลังอย่าไปทักพุทธอย่างนั้นเราต้องให้เกียรติพุทธเสมอพี่พุทธคะทำไมไม่ถอดกางเกงด้วยล่ะคะใช่พอเลยเอาแค่เสื้อพอถูกพี่ถึงแม้เราจะเห็นกันมานานก็เถอะแต่เราก็ไม่เคยเห็นพุทธถอดกางเกงไงเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจนี่พูดแทนแฟนคลับทุกคนเข้าใจอีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วเขาทะเลาะกันตลอดเป็นคู่ของคุณเต๋ากับคุณวุ้นเส้นคุณหมอมีดีคู่นี้เขาก็แหมคู่กัดอ่ะกัดกันไปกัดกันมาเดี๋ยวก็ได้กันอ่ะจริงคุณผู้ชมต้องติดตามจริงสำหรับละครเรื่องนี้นะคะใครไม่ดูอาจจะแบบเฮ้ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะมันมีกระแสทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศโลกโซเชียลนี่โอ้โหแบบว่านะแชร์กันแบบกระหน่ำยิ่งวันไหนสัปดาห์ไหนที่กูถอดเสื้อแคปทันนะกูจะยิ่งท็อกเอาไปทางไปอีกครับผมนะฝากเรื่องกันละกันสำหรับ I Wanna Be Superstar นั่นเองนะครับส่วนพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันจุดเกิดเหตุของเราจะตามไปที่ Green Concert หมายเลข18จบลงสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคือเที่ยงคืนครึ่ง2วันเนาะศุกร์กับเสาร์กับอาทิตย์นะครับคอนเสิร์ตมีตั้งแต่6โมงเย็น29และ30โอ้โหแม่เจ้าเว้ยสิทธิ์ปิดท้ายตรงเที่ยงครึ่งโอ้ยเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี่เอาแบบสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมแล้วศิลปินที่ขึ้นไปนี่คือพีคทุกคนใช่พีคทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่นั่งดูอยู่6ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยโอ้โหสู้ตายมากนะฮะแล้วก็มีความสุขกันจริงๆเพราะฉะนั้นจุดเกิดเหตุของเราในวันพรุ่งนี้ติดตามให้ดีก็แล้วกันเต็มๆแน่ๆค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่เป้แล้วก็น้องอาร์ตแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วนะสวัสดีครับไปแล้วค่ะWe'll be right back.